วันนี้นะคะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องฉีดล้วค่ะวันที่14เนี่ยจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเนี่ยะก็ยังฉีดอยู่ใช่ไหมยังฉีดอยู่ครับเปิดมาหลายวันแล้วนะใช่วันหยุดก็จริงนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะไปพร้อมกับอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสและผู้บริหารกระทรวงเนี่ยค่ะ ก็ไปดูที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะวันนี้เนี่ยจัดมาประมาณ4,500คนค่ะตามแผนเลยนะคะเพราะว่าต้องให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลยซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่มีข่าวออกมาเนี่ยก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งทีแรกเนี่ยบอกว่าเอ้ยข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมคะแล้วเกิด ไม่ตรงกันกับการลงทะเบียนของบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะคะ,ะล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีอนุทินยังบอกว่ายังเป็นไปตามแผนเดิมนะไม่ได้เลื่อนเหมือนตามที่เป็นข่าวโดยล็อตแรก1ล้านโดสจะทยอยส่งมอบตอนนี้ส่งมอบไปเกือบ2,1 0 0 0 0หโดสแล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่ากระทรวงสาธารณาสุขจะจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วยงานตามออเดอร์โดยไม่มีการเลื่อน mm hmm. ส่วนเรื่องการวางแผนการฉีดเนี่ย เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานไปจัดการกันเองคือครเรื่องวัคซีนไม่มีปัญหาเลยส่งตามเดิมนะคะแล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็ไม่ไม่เลื่อนแล้วนี่เพราะว่า,าผลเอกประวิทย์สั่งการเลยนะคะบอกว่าให้ไปจัดการให้มันเป็นไปตามเดิมนะคะครับตอนนี้ที่อนุมัติแล้วจากอายอนะฮะอนุมัติแล้วก็มีแอสซาเซนิก้านี้เราฉีดอยู่แล้วตอนนี้นะครับ,รบแล้วก็มีซิโนแว็ใช่ไหมครับซิโนแว็ก็ฉีดอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะมี จอร์นสันและจอร์นสนะครับแล้วก็ m o เดอร์นาะฮะโมเดอร์นาแล้วก็ซ i โนฟาร์มนะครับก็ตอนนี้ที่ได้รับอนุมัติจากอยอยแล้วก็คือ5ยี่ห้อแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนจากนี้ไปเนะี่ยเป็นเรื่องของการเจราจารในการซื้อนะครับในการนำเข้านะฮะแล้วก็ในการกระจาย<ฮ>านะนะบางคนเขาก็บางคนถามว่าเลือกได้ไหมมีหลายคนก็ไปเลือกแล้วนะ ไปยังไงครับบางคนก็จะไปถามโรงพยาบาลที่ตัวเองรักษาอยู่นะครับว่าจะนําอะไรเข้ามายังไงไปจองอะไรไว้บ้างหรือเปล่าบางคนเขาก็ไปจองเอาไว้แล้วถ้ายห้อไม่ตรงใจก็จะไปลงทะเบียนกับอีกส่วนหนึ่งเช่นจังหวัดหรือไทยร่วมใจแล้วก็ว่าไปก็จะมีบุคคลที่ประชาชนเดี๋ยวนี้เนี่ยฉลาดนะคือศึกษาข้อมูลเยอะมากศึกษาข้อมูลเยอะอย่างพี่ชายคุณเป็นยังไงนะ คือกล่าวว่าจะอยู่200ปีว่า้นคือเขามีเขามียี่ห้อในใจแล้วเขาก็จะคอยเช็คของจังหวัดเป็นยังไงจังหวัดจังหวัดลวงตอนนี้แล้วก็จะเช็คข่าวว่าล็อตนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่โดนรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขามีเวลาถ้ารอได้ก็หมายความว่าการใช้ชีวิตก็อาจจะต้องดูแลตัวเองระวังมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่รอแบบ พวกเรากำพราชนีก็ไม่รอค่ะก,ก็ก็ฉีดไปอยากะะทำงานแล้วนะคะล่าสุดนะครับข้อมูลอย่างที่ถามคุณหมอข้อมูลล่าสุดเนี่ยทั่วประเทศตอนนี้ฉีดไปแล้ว5 6 6ล้าน6 5 8ดโดสนะครับ